นี่คือชั้นตาที่ทำครบ2เดือนครึ่งและนี่ก็คือชั้นตาก่อนทำค่ะเคยมีแผนอยากจะทำตามานานแล้วค่ะแล้วเคยได้ยินชื่อคุณหมอชลทีแต่ว่าไม่ทราบว่าชื่อคลินิกอะไรอะค่ะจนวันนั้นพอดีว่ามาทำงานที่นี่ค่ะแล้วก็รู้สึกทำไมคลินิกนี้คนเข้าออกเยอะมากก็เลยตัดสินใจทำเลยอะค่ะมั่นใจฝีมือคุณหมออะค่ะปัญหาก่อนหน้านี้คือชั้นตาไม่เท่ากันนะคะตาข้างซ้ายอะค่ะคือมีหลายชั้นส่วนข้างขวาก็มี2ชั้นปกติอะค่ะเขาก็บอกว่าตาลักษณะแบบนี้ต้องเติมไขมันนะคะเติมไขมันที่ตาเพราะเป็นคนตาโบ๋ตาบุบอะค่ะวันแรกที่มาทำอะไรคะที่มาคลินิกนี้ก็คือมาออกร้านนะคะออกร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ซอยวิภาวดี16ครับ11ค่ะชื่อร้านแจวก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเคยมีข้อมูลของคุณหมออยู่แล้วอะค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ตัดสินใจทำเพราะว่าเป็นคนเรื่องมากๆแบบไม่อยากจะลงเอยกับหมอคนไหนกลัวทำออกมาไม่ดีเจ็บตัวฟรีทำหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจนเรามาเห็นเคสที่เขาทำตาเสร็จอะค่ะก็ลงมาทานข้าวทานอาหารด้วยกันแบบตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เอ้ยมันดีอย่างนี้เลยเหรอเราก็เลยก็ตัดสินใจทำดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็แทบจะไม่ได้รู้เลยค่ะว่าทำตามาแค่แอบบวมนิดหน่อยแค่นั้นเองอะค่ะอยู่ที่ร้านก็จะมีลูกค้ามาผู้หญิงอะค่ะก็ชอบมาแซวเพราะว่าเนี่ยพอทำตาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบที่เขาเห็นเราประจำอะเขาก็จะทักไปทำตามาหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนคือยังไงอะตอนแรกก็ไม่แซบอุ้ยทำไมหน้าเปลี่ยนเลยนะเราก็จะแกล้งเขาว่าอ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยจะแกล้งใช่ไหมเขาบอกไม่เชื่อหรอกไปทำตามาใช่ไหมเออแล้วก็เออใช่ทำตามาเขาบอกสวยดีหวานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก่อนทำตา2ชั้นปกติแต่งหน้ายังไงคะปกติต้องกรีดปกติแบบต้องกรีดตาออกจากบ้านนะคะกรีดหนาๆด้วยถ้ากรีดบางๆมันจะไม่สวยก็ต้องกรีดหนาๆแต่พอทำตาไปแล้วอะใช้ไอไลเนอร์ไม่ได้เลยหรือไม่ก็ต้องกรีดที่แบบเส้นเล็กที่สุดอะค่ะก็ประหยัดเวลาการแต่งหน้าไปได้เยอะเลยอะค่ะมั่นใจขึ้นแล้วก็พอมีคนทักเออเราก็สึกเออก็ไม่ผิดหวังที่เรามาทำอะไรเงี้ยช่วยขายของให้หน่อยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะทำตาหรืออุ๊ยไม่แน่ใจว่าจะทำที่ไหนดีทำไปแล้วกลัวกับชั้นตาไม่สวยไม่เป๊ะไม่ได้ตรงกับความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าที่นี่ทำดีจริงค่ะทำออกมาแล้วสวยเป๊ะมากเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะ